สิ่งหนึ่งที่เธอต้องจำไว้ว่าโลกจะเหวี่ยงเราโลกจะเหวี่ยงเราไปในที่ที่เราเชื่อว่าเราคู่ควรเสมอถ้าเราเชื่อว่าเราคู่ควรคนรักแบบนี้ถ้าเราเชื่อว่าคนดีๆไม่มีหรอกในโลกถ้าเราเชื่อว่าผู้ชายเจ้าชู้เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีความคิดเกี่ยวกับคนคนนั้นน่ะความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนโลกจะเหวี่ยงเธอไปเจอคนประเภทนั้นตลอดเวลา สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะพี่เอ๋นะคะก็วันนี้เราเปลี่ยนมุมคุยกันนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องขออภัยกับคลิปก่อนหน้านี้ที่เสียงมันอาจจะมีปัญหานะคะด้วยความที่มันเป็นเทคนิคของการตัดต่อแหละก็น้อมรับคำติชมเนาะแล้วก็จะเอามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ควรมีอะไรสะดุดหรอกเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะคะแต่ว่าก็น้อมรับเอามาแล้วก็จะเอามาปรับมาพัฒนาตัวเองพี่เริ่มมาใช้ใหม่แล้วอย่างเป็นจริงเป็นจังนะคะก็เดิมทีก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ใช้ใหม่ก็ใช้ใหม่เสียบบ้างถ้าทุกคนจะเห็นเนาะแล้วก็บางทีก็ใช้ใหม่จากกล้องเลยก็มีนะคะมันก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยแต่ว่าก็หลังๆมาก็พยายามที่จะใช้ใหม่ทุกๆอันนะคะวันนี้วันพฤหัสทุกคนก็หลายคนอาจจะกำลังรอคอยคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาในช่องพี่บ่อยๆจะรู้เลยว่าสเกดูของคอนเทนต์เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะชัดเจนคือถ้าเป็นในเรื่องของการมานิเฟสการฝึกเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันจะมาทุกวันจันทร์อยู่แล้วซึ่งตอนนี้สิ่งที่พี่กำลังอินก็คือการมานิเฟสความมั่งคั่งอย่าง money is energy อันเนี้ยมันจะอยู่ในทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็วันอังคารก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนี่แหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับ self love self healing นะคะแล้วก็วันพฤหัสก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ถ้าหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้ศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่พี่วางไว้ว่าจะเป็นไดอารี่แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เก็บฟุตเทจตัวเองว่าตัวไดอารี่ตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าลืมง่ายๆเลยคือลืมบางทีเราทำอะไรแล้วเราลืมแล้วอีกอย่างนึงชีวิตเรามันก็แบบรูทีนมากเลยมันไม่ได้มีอะไรนั่นแหละมันก็เลยทำให้แบบบางทีลืมทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วก็อาจจะลืมไปบ้างก็เลยเดี๋ยวไดอารี่ก็เก็บไว้ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครอยากดูไลฟ์สไตล์พี่นะการใช้ชีวิตมันจะมาทุกวันศุกร์หรือถ้าเกิดว่าวันศุกร์หรือถ้าเกิดขี้เกียจรอก็ไปติดตามกันได้ที่ IG นะคะ IG ก็ตรงนี้นะคะไปติดตามได้เลยเป็นชื่อเดียวกันกับช่องนี่แหละก็สามารถไปติดตามได้ตรงนั้นคอนเทนต์วันนี้นะสิ่งที่เตะตาพี่แล้วทำให้อยากเป็นเหมือนอินสปิเรชันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากมาแชร์ก็คือ if you want to find a soulmate heal your soul ถ้าเธอต้องการตามหาเนื้อคู่ตามหาคนรักที่ดีๆจงกลับมารักษาใจของเธอก่อนมันหลายครั้งอะเราจะบอกว่าพี่เองเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นมาในเรื่องของความสัมพันธ์ฉันเคยเป็นผู้หญิงสายเปย์ฉันเคยเป็นผู้หญิงที่ง่ายๆฉันเป็นผู้หญิงที่ฮัลโหลมาว่างไหมคืนนี้ฉันก็ไปทั้งที่เขายังไม่ได้เป็นแฟนฉันเคยเป็นทุกอย่างที่มันเป็นการไร้ค่าตัวเองมากๆฉันเคยเป็นผู้หญิงที่รู้สึกว่าการที่ฉันยอมเขาอะไรก็ได้เขาต้องการอะไรฉันให้เขาหมดมันจะทำให้เขารักฉันการที่ฉันเปย์เขามันจะทำให้เขารักฉันการที่ฉันไม่มีสแตนดาร์ดในตัวเองมันจะทำให้เขารักและอยู่กับฉันสุดท้ายมันไม่ใช่และสุดท้ายมาค้นพบว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ได้หิวข้างในของเราเองเรายังรู้สึกว่าการที่เราจะใครเคยเติบโตมากับคำนี้การที่เราจะเป็นที่รักเราต้องของพ่อแม่ของครอบครัวเราต้องเป็นเด็กดีเราต้องเชื่อฟังเราต้องไม่เถียงนั่นมันคือการที่เราจะเป็นที่รักเราต้องมีอะไรตอบแทนมันเลยเติบโตมากับความผุพังๆของความเชื่อแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อแม่สอนเราผิดหรือว่าอะไรผิดนะมันเป็นเพราะว่าทุกคนไม่ได้มีก็ทำกันตามๆมาแล้วก็ไม่พ่อแม่เองก็ไม่ได้มีคู่มือของการสอนลูกว่าฉันจะเลี้ยงลูกยังไงให้ไม่มีบาดแผลเช่นกันเราโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องอาจจะต้องกลับไปทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นณวันนั้นมันเกิดจากอะไรยิ่งวันนี้ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เรายิ่งจะรู้เลยว่าเหตุผลของมันคืออะไรก็เลยวันนี้อยากจะชวนทุกคนมาสำรวจตัวเองแล้วก็มาฮีลใจตัวเองถ้าพวกเธออยากเจอโซเมทพวกเธออยากได้คนรักดีๆต้องออกตัวก่อนว่าพี่เอ๋เนี่ยไม่มีแฟนนะคะแล้วก็ไม่ได้มองหาแฟนด้วยเรามีความรู้สึกว่าช่วง
ขออนุญาตเกริ่นก่อนว่าช่วงก่อนประมาณสักปี 2022-2023 ฉันมีความin love กับผู้ชายคนหนึ่ง in love ในที่นี้ก็คือเขาให้ฉันแบร์มินิมัมมากเลยอ่ะเขาให้ฉันแบบหายไป 2-3 วันทักมาหายไป 2-3 วันทักมาแล้วก็แบบไม่ค่อยจะมีเวลาเจออะไรเงี้ยแต่ว่าฉันก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาอุตส่าห์มารักฉันแล้วอ่ะฉันก็ต้องรักเขานั่นมันเกิดจากตอนนั้นฉันเริ่มปลายปี2023ฉันเริ่มมานั่งสงสัยว่าทำไมฉันถึงว้าวกับอะไรแบบนี้ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันไล่ล่ากับอะไรแบบนี้จนกระทั่งฉันมานั่งแบบตกตะกอนกับตัวเองจริงๆแล้วมันถึงรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องทำคือฉันต้องเห็นคุณค่าของตัวเองว่ะตอนแรกมันเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนนะว่าการที่จะทำให้เขามารักเราเห็นคุณค่าเราคือเราต้องกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนแล้วฉันก็อ๋อโอเคถ้าเกิดว่าฉันรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองเขาจะเห็นค่าฉันงั้นฉันจะรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองแล้วพอฉันเริ่มมาฝึกมันกลายเป็นว่าฉันไม่ได้แคร์เลยว่าสุดท้ายเขาจะรักฉันหรือเขาจะไม่รักฉันนะเพราะว่าตอนนี้ฉันเริ่มโฟกัสที่ตัวเองพอเราเริ่มโฟกัสตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมิชชั่นของฉันหลังจากตั้งแต่2020ตั้งแต่ต้นปีไม่ใช่ปลายปี2023ฉันพูดผิดนะฉันไล่ลำดับผิดปลายปี2022ต้นปี2023ฉันเริ่มเวิร์คกับตัวเองฉันเริ่มเวิร์คกับตัวเองพอฉันเริ่มเวิร์คกับตัวเองมาเรื่อยๆแรกๆฉันก็ยังโหยหาเขาฉันก็ยังต้องการเขาอยู่แหละแต่พอมันเริ่มมาเรื่อยๆพออุดช่องโหว่ของตัวเองเรื่อยๆๆมันกลายเป็นว่ามิชชั่นของฉันตอนนี้คือฉันต้องเฟิร์มกับตัวเองให้ได้ก่อนฉันต้องฮีลลิ่งตัวเองให้ได้ก่อนฉันต้องกลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนณวันนี้ถามว่าฉันอยากมีแฟนไหมฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องการใครเพราะฉันรู้สึกว่าฉันใช้ชีวิตตัวเองคนเดียวได้และฉันมีความเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาทุกคนเมื่อถึงเวลาเราจะเจอคนที่ใช่หน้าที่ของเราตอนนี้คือรักและพัฒนาตัวเองเหมือนที่ประโยคที่บอกว่า if you want to find a soulmate you have to heal your soulเราต้องกลับมารักษาฟื้นฟูหัวใจของเราก่อนซึ่งวันนี้ฉันก็ยังอยู่ในสเตจของการรักษาฟื้นฟูหัวใจตัวเองนะอันนี้คือเกิดมาให้ฟังใครที่ชอบคอมเมนต์ว่าขอน้ำขอเนื้อครับไม่เอาน้ำช่องนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณเพราะว่าฉันเน้นพูดคุยกันไปเรื่อยเนาะฉันเน้นพูดคุยกันไปเรื่อยทุกคนจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปฉันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันมีช่องสำหรับใครที่ชอบคอมเมนต์แบบนั้นอะขอน้ำครับเอ้ยขอเนื้อครับมีแต่น้ำอะไรเงี้ยก็สามารถไปดูช่องอื่นได้นะไม่เป็นไรทีนี้มาถึงประเด็นที่เขาบอกว่าถ้าเธอต้องการคนรักที่ดีจงรักษาหัวใจของตัวเองก่อนแล้วเราจะรักษาใจของเราได้ยังไงเธอนึกออกมาว่าสิ่งหนึ่งที่เธอต้องจำไว้ว่าโลกจะเหวี่ยงเราไปในที่ที่เราเชื่อว่าเราคู่ควรเสมอถ้าเราเชื่อว่าเราคู่ควรคนรักแบบนี้ถ้าเราเชื่อว่าคนดีๆไม่มีหรอกในโลกถ้าเราเชื่อว่าผู้ชายเจ้าชู้เป็นเรื่องปกติถ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีความคิดเกี่ยวกับคนคนนั้นน่ะความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนโลกจะเหวี่ยงเธอไปเจอคนประเภทนั้นตลอดเวลาทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าโลกจะเหวี่ยงเราไปยังไงอยากให้เราลองกลับมาสำรวจนะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือให้ลองกลับมาสำรวจก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยความรักเก่าๆที่เราเคยมีครั้งที่ความรักครั้งแรกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามคนรักของเราเขามีพฤติกรรมแบบไหนที่เป็นพฤติกรรมที่เราเห็นว่ามันซ้ำซากกับคนหนึ่งคนที่สองคนที่สามพฤติกรรมที่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่หนึ่งก็ชอบหลอกชอบโกหกคนที่สองก็ยังมาชอบหลอกชอบโกหกทำไมเจอความรักกี่ทีก็เป็นเบอร์สองของเขาตลอดทำไมเจอความรักกี่ทีก็เจอผู้ชายที่หรือว่าเจอผู้หญิงที่มาหลอกเอาเงินเราตลอดทำไมเจอความรักกี่ทีก็ไม่เคยเจอความรักที่แท้จริงสักทีอะไรเงี้ยถ้าใครก็ตามนะที่อยากให้ลองกลับไปสำรวจความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆของเราดูว่าไอ้ความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆของเราอะมันมีอะไรบ้างที่มันเหมือนเดิมมันเปลี่ยนแค่เวลาและคนกระทำแต่สถานการณ์ต่างๆคล้ายๆเดิมอันนี้นะนั่นคือสิ่งที่ข้างในของเราจิตใต้สำนึกของเราอ่ะมันเชื่ออยู่ว่านี่คือสิ่งที่ฉันคู่ควรนี่คือสิ่งที่ฉันควรได้ละนี่คือโลกที่ฉันเชื่อว่ามันเป็นมันเหมือนกับคำว่ามันเหมือนคำหนึ่งของไซโคไซเบอร์เนติกอ่ะที่พี่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่ามันมีหนังสือเรื่องนึงชื่อไซโคไซเบอร์เนติกนะทุกคนถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการดึงดูดอะไรเงี้ยแนะนำให้ไปฟังหนังสือเล่มนี้เลยเป็นต้นกำเนิดของหนังสือ Law of Attraction เป็นต้นกำเนิดของหนังสือแนวจิตวิทยาทั้งหมด
และศาสตร์ของ manifest ศาสตร์ของ law by attraction เธอสามารถไปตามดูได้ตามฟังได้นะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น audio book นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่พี่ฟังมันเป็น audio book ภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะไม่นอกเรื่องละกลับมาในหนังสือ psycho cybernetic เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับคำว่า self image self image ก็คือความเชื่อที่มนุษย์ทุกคนฝังเป็นชิปอยู่ข้างในของเราว่าเราเชื่อเรื่องเกี่ยวกับตัวเองว่าอะไรเรามองตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนเรามองตัวเองว่าเป็นคนสวยเป็นคนขี้เหร่เป็นคนที่ไม่น่ารักเป็นคนที่ไม่สมควรได้รับความรักมันเป็นแบบนี้แล้วเราความเชื่อเหล่านั้นแหละมันจะดึงดูดสิ่งที่เราเชื่อเข้ามาเพราะโลกจะสะท้อนสิ่งที่เราเชื่อเสมอนะคะเขาบอกว่าวิธีการดูได้ว่าไอความเชื่อข้างในของเรามันคืออะไรให้สังเกตโลกภายนอกของเราผู้คนที่เราเจอสิ่งที่เราเจอว่ามันมีลักษณะแบบไหนนั่นจะสามารถบอกได้ว่านี่คือความเชื่อที่เรามีกับตัวเองทีนี้พอกลับไปสำรวจแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเราจะแก้มันได้ยังไงทุกคนสิ่งที่สำคัญคือเราต้องหาให้เจอเราต้องหาให้เจอว่าไอ้แพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะมันคืออะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาไม่เจอเราจะเปลี่ยนมันไม่ได้การที่เราจะเปลี่ยนสิ่งนั้นได้เราต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรมันคืออะไรเหมือนกับแผลเรารักษาบาดแผลเราไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าแผลนั้นอ่ะมันเกิดตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแผลมันเล็กแผลมันใหญ่เรารักษามันไม่ได้ถ้าเราหามันไม่เจอพอเราหาเจอแล้วอะแล้วทำยังไงล่ะเราจะดึงดูดความรักที่ดีๆได้นะให้มองให้เห็นว่าความรักที่เราต้องการนะคืออะไรมันอาจจะต้องมานั่งเช็คลิสต์เลยอะตัวพี่นะสิ่งที่พี่ทำคือพี่ทำอยู่2 อย่างคือพี่นั่งเขียนเลยว่าคนรักที่ฉันต้องการต้องมีลักษณะแบบไหนฉันลงรายละเอียดเยอะมากเลยกายภาพของเขาความรู้สึกของเขาจิตใจของเขาเขาเป็นคนแบบไหนฉันเขียนละเอียดมากนะคะละเอียดมากแล้วอีกอันนึงที่ฉันเขียนก็คือความสัมพันธ์ลักษณะความสัมพันธ์ที่ฉันอยากได้คือความสัมพันธ์แบบไหนเขาปฏิบัติกับฉันแบบไหนฉันใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยฉันเขียนละเอียดมากมันเลยทำให้ไอ้ความละเอียดของเรามันชัดเจนพอความละเอียดของเรามันชัดเจนถามว่าแล้วอะไรที่ทำให้ฉันมั่นใจว่าผู้ชายที่ฉันเขียนเนี่ยมันมีจริงอยู่ในโลก1คือผู้ชายที่ฉันเขียนจะมีลักษณะคล้ายๆฉันความคิดทัศนคตินิสัยอะไรเงี้ยจะมีไลฟ์สไตล์มีอะไรคล้ายๆฉันแปลว่าถ้าฉันมีตัวตนอยู่ในโลกอ่ะเขาก็ต้องมีตัวตนในโลกเช่นกันไม่มีอะไรผิดแปลกประจากนั้นนี่คือความเชื่อใหม่ที่ฉันยัดใส่ให้ตัวเองความเชื่อใหม่ที่ฉันต้องยัดใส่ให้ตัวเองแล้วภาพที่ฉันต้องเห็นให้มันชัดคือเวลาที่เราถ่ายฟีดหรือว่าเราไปเจอคนในสังคมหรือว่าเราเจอในข่าวแล้วเขาเป็นลักษณะที่เราชอบอ่ะให้เราชื่นชมและให้เรายืนยันกับข้างในของเราว่านี่ไงเขามีจริงอยู่ในโลกแล้วเขาและถ้าเกิดคนคนนี้มีจริงอยู่ในโลกคนที่เราต้องการมันก็ต้องมีจริงอยู่ในโลกเช่นกันแล้วเนี่ยพอเราใส่ความเชื่อใหม่ๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะทำให้เรารู้เลยว่ามันมีจริงเพราะว่าหลายคนที่ฉันเจอเวลาที่ฉันทำ TikTok ประมาณเนี้ยคอนเทนต์ประมาณเนี้ยใน TikTok คนจะมาแบบมันไม่มีจริงหรอกคนแบบนี้มันมีแต่ในนิยายหรือว่าแบบคนแบบนี้หายากอะไรประมาณเนี้ยเธอเห็นอะไรในความเห็นนั้นไหมความเห็นนั้นคือความเชื่อของเขาความเชื่อของเขาที่บอกว่าคนแบบนี้มันหายากมันก็จะทำให้มันหายากสำหรับเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเชื่อว่าโอ๊ยมันมีเธอลองสังเกตง่ายๆนะถ้าสมมติว่าเธอวันนี้เธอชอบรถคันหนึ่งรถยี่ห้อหนึ่งสีเธอระบุไปเลยสมมติว่าฉันชอบHonda HR-V ฉันชอบ Honda HR-V มากแล้วถ้าเกิดฉันจะซื้อรถสักคันฉันจะซื้อ Honda HR-V สีขาวถ้าฉันจะซื้อรถมันทำให้พอฉันคิดอย่างเงี้ยช่วงเวลามันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ฉันคิดว่าฉันจะซื้อรถระหว่างซื้อรถจะซื้อบ้านฉันจะซื้ออะไรอะไรเงี้ยจังหวะนั้นน่ะเธอเชื่อไหมว่าฉันไปบนถนนฉันจะเจอแต่ HRV สีขาวมันเหมือนกันเลยเธอเราจะมองเห็นสิ่งที่เรามองหาเสมอถ้าเรามองหาว่าคนแบบนี้ไม่มีจริงหรอกในโลกเราก็จะมองหาว่ามันไม่มีจริงแล้วเราก็จะไปเอากระโหลกกะโหลกกะลาอะไรเข้ามาในชีวิตเราแต่ถ้าเราบอกว่าคนอย่างนั้นมันมีจริงอยู่ในโลกมันมีจริงฉันมองหาฉันเจอคนแบบที่ฉันต้องการมันมีจริงอยู่ในโลกฉันมองหาซึ่งมันทำให้ฉันรู้ว่าคนที่ฉันต้องการมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วในโลกเธอต้องใส่ความเชื่อนี้ให้ตัวเองให้ได้ก่อนอย่าแล้วถ้ามันเป็นไปได้มากเลยที่เธอจะมีความเชื่อมาตีกันกับข้างในของเราเพราะว่ามันมีเซลฟ์อิมเมจมันมีความบิลีฟมันมีความเชื่อข้างในอยู่แล้วว่าแบบนี้มันไม่มีอ่ะมันถูกฝังชิปมากับเราอ่ะเธอนึกดูว่าอายุเธอตอนนี้เท่าไหร่ความเชื่อนั้นมันอยู่กับเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นนึกออกไหมทีนี้เราจะฝังความเชื่อใหม่มันก็จะมีการขัดแย้งกันสิ่งที่จะแก้ไขได้นะสิ่งที่จะแก้ไขได้คือให้เธอลองนั่งนับ
มันอาจจะเกิดจากการที่เรามีความเชื่อว่าเราไม่เป็นที่รักเราไม่คู่ควรกับความรักแบบนี้มันมีเหตุและผลอะไรบางอย่างตั้งแต่เล็กจนโตมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับคนรักดีๆทีนี้เราไม่จำเป็นต้องกลับไปมองย้อนหรอกว่าอะไรที่ทำให้เกิดบาดแผลนี้ไม่ต้องเพราะถ้าเรามองไม่เห็นแล้วเรายังหาแผลนั้นไม่เห็นเราก็จะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้สิ่งที่ควรทำคือก้าวไปข้างหน้าก่อนก้าวไปข้างหน้าก่อนโดยที่ยังไม่ต้องหันไปมองว่าแผลมันคืออะไรเพราะเดี๋ยวเวลาผ่านไปเราจะมองเห็นแผลนั้นเองทุกคนอันนี้ฉันพูดจากประสบการณ์ฉันนะเพราะเดิมทีฉันเคยตามหาว่าแผลนั้นคืออะไรแผลนั้นคืออะไรสุดท้ายฉันวางเลยฉันไม่ตามหาแล้วฉันไปของฉันเลยฉันไปข้างหน้าเลยแล้วพอวันหนึ่งพอเราทำสมาธิไปเรื่อยๆหรือว่าเราค้นหาคำตอบเรื่อยๆเราจะเจอมันเองมันจะมาเมื่อถูกที่ถูกเวลาทุกคนสิ่งที่เธอทำก็คือให้เธอมองหาเลยว่าวินาทีที่เธอเป็นคนรักของทุกคนในโลกเป็นคนรักของวินาทีที่เธอเป็นที่รักของพ่อแม่วินาทีที่เธอรู้สึกว่าเธอเป็นที่รักเสมอกับเพื่อนร่วมงานกับสัตว์กับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เธอรู้สึกว่าฉันเป็นคนสำคัญฉันเป็นที่รักแล้วสิ่งที่จะทำอีกสิ่งหนึ่งที่เนี่ยจะทำให้เธอรู้สึกว่าหัวใจเธอมันเต็มไปด้วยความรักยิ่งเธอทำตอนเธอนั่งสมาธินะใจเธอจะฟูมากเวลาเธอคิดภาพตอนที่เธอถูกรักใจเธอจะรู้สึกว่าเธออิ่มเธอเต็มมากอันที่สองที่ควรทำคือเธอจะรู้สึกว่าเธอคู่ควรเมื่อเธอได้ให้อันนี้ฉันลองมาแล้วถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนคู่ควรอะโดยที่เราไม่ได้ลงมือทำอะไรดีๆให้ผู้คนเราจะยังรู้สึกว่าเรายังไม่คู่ควรการที่เราคู่ควรก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปเปย์เขาเราจะต้องไปง่ายกับเขาเราจะต้องให้ในสิ่งที่เขาร้องขอเราจะต้องอะไรมันไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่ได้เป็นแต่ว่าเราต้องทำเหมือนแบบเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจอะให้ลองให้ผู้คนแบบลองให้อะไรทำอะไรดีๆให้กับผู้คนโดยที่เราไม่ต้องแบบคาดหวังว่าเขาจะดีกับลองเป็นคนลักษณะที่ลองเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจกับผู้คนดูลองเป็นคนดีแบบที่เรารู้สึกดีกับตัวเองด้วยอะแบบที่จริงกับตัวเองใครที่ไม่เข้าใจคำนี้ให้ไปดูคลิปของวันจันทร์วันอังคารนะเพราะว่าฉันอธิบายความโชคดีไว้ให้แล้วว่าเป็นแบบไหนเพราะเราทำแบบนั้นนะเราจะรู้สึกว่าเราคู่ควรเป็นคนที่รักแล้วที่สำคัญนะสิ่งนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคู่ควรคือสแตนดาร์ดการที่เราจะมีสแตนดาร์ดได้อะคือเราต้องกลับมารักตัวเองกลับมาเวิร์กกับตัวเองอะพอเราเวิร์กกับตัวเองใช่ไหมทุกคนเราจะเริ่มรู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราปฏิบัติกับตัวเองแบบไหนให้ในสิ่งที่เราต้องการผู้คนปฏิบัติกับเราอะในแบบที่เราต้องการอะให้กับตัวเองก่อนฉันจะมีประโยคสองประโยคที่จะบอกตัวเองตลอดเวลาจงปฏิบัติกับตัวเองแบบที่เราต้องการให้ผู้คนปฏิบัติและจงปฏิบัติกับผู้คนแบบที่เราต้องการให้ผู้คนปฏิบัติกับเราเพราะมนุษย์ทุกคนอะอยากได้สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละอยากได้รับการปฏิบัติที่ดีทั้งนั้นแหละเมื่อเราอยากได้แบบนี้เรารู้ได้ไงว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้อยากได้เหมือนเราเพราะฉะนั้นเราอยากได้แบบนี้เราก็ปฏิบัติแบบนั้นให้กับเขาก็ได้มันจะทำให้เราพอเราทำแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆเราคู่ควรกับคนรักดีๆและอีกที่สำคัญคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่พอเธอปฏิบัติกับตัวเองดีๆให้ทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าอยากดูแลตัวเองทั้งทางกายและทางใจพอเธอให้ตัวเองแบบนี้เธอนั่นคือเธอสร้างมาตรฐานให้กับตัวเองแล้วนะว่าแบบนี้คือสิ่งที่ฉันควรได้รับแล้วพอมีใครสักคนเข้ามาเขาจะปฏิบัติกับเธอต่ำกว่าที่เธอต้องการไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เธอให้กับตัวเองไม่ได้เพราะเธอจะรู้เลยว่ามันไม่คู่ควรกับเธอเพราะว่าฉันปฏิบัติกับตัวเองแบบนี้ฉันควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้สิเนอะไหมนี่คือมาตรฐานอีกอันนึงที่จะทำให้เธอได้สามารถฮีลิ่งกลับมาเจอก็คือการอีกอันนึงก็คือให้มีขอบเขตซึ่งฉันพูดย้ำๆซ้ำๆถ้าใครดูคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ฉันจะพูดย้ำๆซ้ำๆเกี่ยวกับเซลฟ์เลิฟสร้างมาตรฐานแล้วก็การมีขอบเขตการมีขอบเขตอ่ะมันคือการที่เราเริ่มเคารพตัวเองทุกคนเริ่มเคารพตัวเองเริ่มให้คุณค่าตัวเองเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองมันคือการที่เราได้รักษาบาดแผลแล้วการมีขอบเขตได้คือมันจะเกิดหลังจากที่เราฮีลิ่งตัวเองแล้วนะพอเราฮีลิ่งตัวเองไปเรื่อยๆๆๆแล้วเราจะเริ่มแล้วว่าเฮ้ยพอฉันรักษาตัวเองแล้วว่ามันจะต้องมีระมาตรฐานแบบนี้มันจะต้องมีขอบเขตแบบนี้เวลาคนปฏิบัติกับเธอแบบที่เธอไม่ถูกต้องไม่ถูกใจแบบที่มันไม่ใช่ในแบบที่เรารู้สึกว่าเราคู่ควรเราจะปัดเขาออกซึ่ง
การที่เราจะทำทั้งหมดได้เนี่ยมันต้องทำให้เรามันจะเกิดจากการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองให้ได้ก่อนเพราะเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองให้ได้อะมันจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นนะกับคนอื่นมันจะเป็นการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองคือการที่เราจริงใจกับตัวเองที่สุดแล้วมันจะทำให้เราอ่ะจริงใจกับผู้อื่นเช่นกันเห็นหรือออกไหมคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีขอบเขตอ่ะทุกคนหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รักตัวเองเวลาที่มีคนปฏิบัติกับเราแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยอ่ะมันจะทำให้เรายิ่งมีบาดแผลข้างในของเรามันจะทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราเจอความรักแบบแย่ๆแบบนี้มันจะประกายเป็นแผลที่แบบลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆทำอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยแล้วยืนหยัดเพื่อตัวเองเราจะกล้ากลับมารักตัวเองกล้ามาฮีลบาดแผลตัวเองกล้ามารักษาใจตัวเองพอเรารักษาใจตัวเองได้แบบเฟิร์มแล้วอะเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองได้แบบเป็นสุขอยู่กับตัวเองได้อย่างเป็นสุขไม่มีแฟนเราก็อยู่ได้เหมือนฉันทุกวันเนี่ยฉันไม่มีคนรักฉันก็อยู่ได้แล้วฉันไม่ได้รู้สึกเหงาไม่ว่าเหงาแค่แบบมันน่าจะไม่กี่นาทีที่เหงาอะแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่เหงาแล้วอะไรเงี้ยคือพอเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองอะทุกคนเราจะไม่ได้หวยหาอะไรจากข้างนอกเพราะเราเต็มแล้วจากข้างในพอเราเป็นอย่างเนี้ยโลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่คนที่ดีเข้ามาในชีวิตเราเสมอคนที่เราต้องการคนที่เราคู่ควรเข้ามาในชีวิตเราเสมอแล้วเราจะรู้เลยว่าความรักดีๆมันเป็นยังไงหรือเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเวิร์กกับตัวเองอย่างชัดเจนแล้วอะโลกจะเหวี่ยงคนที่คู่ควรกับความรักที่เราต้องการมาเสมออย่าลืมนะคะว่าIf you want a soulmate, heal your soul. Heal your soul. ฉันมีหนังสือเล่มนึงนะเป็นหนังสือเป็นอีบุ๊กนะคะเป็นอีบุ๊กเกี่ยวกับการ healing นะ healing ซึ่งมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะคะใครที่อยากได้หนังสืออีบุ๊กเล่มนี้ไปอ่านก็สามารถทักได้นะคะอยู่ในทาง Facebook นะเดี๋ยวแปะ Facebook ไว้ตรงนี้นะคะก็สามารถไปทักซื้อได้ที่ Facebook นะคะเป็นการเรียนรู้กระบวนการฮีลลิ่งตัวเองต้นตอของการเกิดบาดแผลการรักษาอะไรเงี้ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆทุกคนถ้าใครชอบแนวที่มันเป็นตรรกะแนะนำให้ลองไปหามาอ่านนะก็หวังว่าเสียงน่าจะโอเคฉันจะถามอย่างนี้แหละทุกคลิปเลยว่าเสียงโอเคไหมเพราะถ้าถามอย่างนี้ไปแล้วได้คำตอบว่าเสียงโอเคสักระยะหนึ่งฉันก็จะรู้แล้วว่าฉันจะต้องเซตมันแบบไหนผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่ใครอยากให้ปรับปรุงเรื่องไหนใครอยากให้พัฒนาเรื่องไหนสามารถเขียนได้นะทุกคนแล้วก็โอเพ่นสำหรับทุกคอมเมนต์แหละแล้วก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันเนาะมาแชร์เรื่องราวดีๆให้แก่กันและกันฉันชอบแชร์สิ่งที่ฉันรู้สึกว่ามันมีประโยชน์หนึ่งคือฉันชอบกลับมาฟังคลิปของตัวเองเพราะว่ามันเป็นการเหมือนไดอารี่ที่ฉันจดไว้อะเหมือนไดอารี่ที่ฉันจดไว้จดไว้ในสมุดโน้ตจดไว้ใน YouTube อะไรเงี้ยเพื่อที่วันหนึ่งฉันกลับมาอ่านมาฟังฉันจะรู้ว่าไอ้ที่ฉันย่อยมามันคืออะไรแล้วฉันจะได้เข้าใจไปด้วยและที่สำคัญข้อดีของมันก็คือว่าเมื่อฉันย่อยมาแล้วพวกเธอได้ฟังเรื่องนี้ไปด้วยแล้วพวกเธอก็สามารถเอาไปพัฒนาตัวเองไปด้วยพร้อมๆกันเราจะเติบโตไปด้วยกันทุกคนเราจะเติบโตไปอย่างมีความสุขแล้วก็รักตัวเองไปด้วยกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ